เนี่ยเนื้อปลาดุกบอกเลยว่าหั่นเสร็จเรียบร้อยหรือมาจากตลาดเคล้าเกลือพักไว้สัก15นาทีล้างน้ำออกจนสะอาดและสุดท้ายใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักช้อน2ช้อนผสมกับน้ำแช่ปลาดุกซะหน่อยแล้วก็ล้างจนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยน้ำที่ล้างใสแจ๋วแหววนั่นแสดงว่าไม่มีเลือดออกมาอีกเลือดนี่แหละมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวคุณผู้ชมเอาละตอนนี้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นคนที่ไม่ทำปลาดุกแกงเสร็จแล้วเนื้อเละหลุดเหลือตะก้างเนื้อเละไปหมดอันนั้นไม่ทำคุณผู้ชมเป็นคนรู้จังหวะว่าปลาดุกเนี่ยสุกง่ายแล้วก็ไวตอนนี้นี่ยังไม่ทันจะเดือดดีนะคุณผู้ชมใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผ่มๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่เขารู้ก็ชอบนะคุณผู้ชมใส่เนื้อปลาคุณไปเห็นไหมเนี่ยคุณดูนะพอฉันใส่เสร็จเนี่ยฉันจะไม่คนอะไรให้มันดูวุ่นวายเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เห็นไหมพอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะไฟแรงขึ้นนิดนึงประเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดปลาสุกก็ถือว่ารับประทานได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมไว้เลยสิ่งที่ต้องใส่แล้วก็ทำให้มันมีกลิ่นดับคาวได้ดีช่วยไปเลยใบมะกรูดฉีกๆใส่เห็นไหมคุณผู้ชมกระชายจัดการขูดๆซะล้างให้สะอาดแล้วก็เนี่ยซอยซะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกให้นะแกงปลาดุกไปซื้อเขานะก็ไม่อร่อยเท่าทำเองเชื่อเราพอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการเขี่ยๆนิดๆเนี่ยปลาก็เริ่มจะสุกพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเยอะๆเลยถ้าคุณชอบแต่เราอ่ะไม่ไหวมันเผ็ดเกินคุณผู้ชมเอาแค่นี้ใกล้จะเดือดแล้วนะเห็นไหมพอน้ำจะเริ่มเดือดแบบนี้คุณผู้ชมดูที่ขอบๆเนี่ยเริ่มมีปุดๆแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่มะเขือเปราะเลยค่ะใส่มะเขือเปราะเราเป็นคนไม่กลัวว่ามะเขือจะต้องใส่ตอนน้ำเดือดกะทิท่วมๆแล้วมะเขือจะได้ไม่ดำโอ้ยดำหรือไม่ดำฉันก็กินหมดล่ะคุณผู้ชมเอาละเหลือแค่นี้เห็นไหมยังไม่คนเลยนะเห็นไหมใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่คนอะไรเลยคุณผู้ชมถือช้อนรอค่ะพอตรงกลางมากเดือดๆคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวมันเดือดทั่วนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าปลารอบๆนอกเริ่มสุกแต่เนื้อปลาข้างในยังแดงๆอยู่ตอนนี้คนได้เพราะถ้าเราให้สุกทั้งชิ้นแล้วไปคนเร็วๆนะเนื้อปลาหลุดคุณผู้ชมตอนนี้นะรีบคนหน่อยนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อปลาเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเป็นสีขาวๆแต่หัวมันยังไม่สุกสุกยากแล้วก็กดมะเขือลงไปอยู่ให้อยู่ใต้กะทิเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายสอเป็นคนชอบรับประทานแกงเขียวหวานปลาดุกใส่กระชายเยอะๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเนื้อปลาสีสวยนะเห็นไหมรอให้เดือดสักครู่ครับเอาละเดือดแล้วมะเขือพวงใส่ลงไปจะแบบรับประทานแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะกรุบกรุบเพราะว่ามะเขือพวงถ้าสุกมากเหนียวไม่อร่อยอันนี้ขนมจีนเตรียมให้เรียบร้อยใส่โหระพาลงไปหน่อยมีกระชายแล้วก็ยังมีโหระพานะจะบอกให้ใส่โหระพาเสร็จพริกชี้ฟ้าอาหารไทยนี่ไม่ได้จะต้องแบบประณีตเนี่ยคุณผู้ชมพอใส่โหระพาเสร็จกลิ่นจะมาเลยครบและแกงเขียวหวานเดือดอีกทีนึงมาเคลือกแบบวินเทจล้างเบาที่สุดกระเทาะปุ๊บมีเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าสนิมจะมาละสิเพราะฉะนั้นของแบบนี้เดี๋ยวนี้ราคาก็แพงนะภาชนะเราก็ยังต้องถนอมด้วยคุณผู้ชมแกงปลาดุกอาจารย์นี้สักเสร็จแล้วนะเขียวหวานปลาดุกเอาล่ะคุณผู้ชมศีรษะลงไปก่อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูเนื้อปลาดุกของอาจารย์นี้สักสิเป็นแว่นเห็นไหมเนี่ยดูสิสวยเลยนะคุณผู้ชมเ
เนื้อปลาดุกจะไม่เละคุณผู้ชมโหระพาใส่ไปหน่อยพอเปิดฝาหม้อมาเสร็จกลิ่นโหระพามันหอมคุณผู้ชมเขียวหวานจะดูพอดีพอดีทิ่มลงไปเลยคุณผู้ชมมุมนี้ฝาหม้ออยู่นี่ขนมจีนก็พร้อมแล้วคุณผู้ชมของแบบนี้ต้องรับประทานร้อนๆ นะครับแกงแบบนี้หรือจะไปซอยๆแล้วก็ผัดกับเนื้อสัตว์ตามใจคุณผู้ชมนะครับเลือกเอาตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:00 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนอย่าลืมล่ะติดไว้เสมอเวลาจะลงไปไหนต้องใส่แบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับฮอตดอกข้าวเหนียวนะครับนี่เลยและบ้างอะไรบ้างอ่ะวางวางนะฮะข้าวจีวางก่อนเรานะครับฮอตดอกฮอตดอกโหแบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาคุณจะเห็นว่ากับอีกคนนึงที่รอให้มันไหม้เป็นด้านๆกับอีกคนที่คลึงตลอดเวลาผลลัพธ์ก็จะออกมาคล้ายๆกัน